วงตอบคำถามซึ่งคำถามนั้นสุดท้ายค่ะมีคำถามเดียวเท่านั้นครับใช่ค่ะและคำถามเดียวก็จะถามทั้ง3ท่านเหมือนกันแต่ว่าจะทำอย่างไรทำให้ทั้ง2ท่านที่ไม่ได้ตอบณตอนนี้จะไม่รู้คำถามก่อนหน้าเราก็เลยมีห้องเก็บเสียงนะครับซึ่งเป็นห้องแก้วตรงนี้แหละครับที่จะคอยเก็บสาวงามอีก2ท่านนะครับที่ไม่ได้ตอบคำถามนะครับเพื่อความโปร่งใสนะคะแล้วก็บริสุทธิ์ยุติธรรมอย่างแท้จริงนั่นเองค่ะใช่ครับเราจะเริ่มจากสาวงามท่านแรกนะครับหมายเลข12คุณปริศนากัมพูสรินะครับและอีก2ท่านนะครับคุณปุณณิสาสิริสังและคุณณัฐอรโสพลนะครับเราขอเชิญเข้าสู่ห้องแก้วเก็บเสียงเลยนะครับเชิญค่ะมีนางงามรุ่นพี่นะฮะมาคอยอำนวยความสะดวกให้กับรุ่นนี้แหละครับ47นะครับกับปี2555ครับคำถามเดียวเท่านั้นนะครับแต่ก่อนจะถามต้องเช็คความรอบคอบของเรานิดหน่อยก่อนนะฮะว่าข้างในนั้นยังได้ยินเสียงอยู่ไหมใช่ค่ะเพราะถ้าได้ยินเสียงอยู่จะเกิดความไม่เท่าเทียมกันนะฮะนะคะตอนนี้คณะกรรมการจากนี้ไปคำถามนี้คำถามเดียวเนี่ยก็ต้องลงคะแนนกันแล้วคือเรียกได้ว่าวัดกันเลยนะคะเรื่องราวของปฏิภาณไหวพริบนะคะความคิดเห็นส่วนตัวเนี่ยเป็นอย่างไรจากเมื่อรอบที่แล้วคำถามที่มีความแตกต่างกันบางคนอาจจะบอกว่าบางคนได้คำถามง่ายบางคนได้คำถามยากรอบนี้คำถามเหมือนกันตอบแตกต่างกันจะเกิดอะไรขึ้นแสดงความเป็นตัวตนของตัวเองให้มากที่สุดนะคะตอนนี้หูฟังสายเรียบร้อยนะครับขอบคุณรองนางสาวไทยของเราทั้งสองท่านด้วยนะครับได้ยินไหมคะโอเคไหมครับไม่ดีแล้วนะครับเรียบร้อยค่ะดีไหมคะไม่ได้ยินค่ะตาเขาเห็นคุณนุ้ยโบกมือก็เลยโบกมือกลับก็ยังไม่รู้ว่าอะไรตอนนี้กี่นิ้วครับเห็นไหมไม่เห็นโอเคเพราะว่าบังอยู่หนึ่งคนคำถามเดียวเท่านั้นครับสำหรับเป็นคำถามสุดท้ายในค่ำคืนนี้ด้วยตื่นเต้นไหมครับตอนนี้ตื่นเต้นมากเลยนะครับโอ้เดือนนี้ประกวดนางงามสิงหาคมพอดีนะครับคำถามของเราครับถามว่าเนื่องจากใกล้วันแม่แห่งชาติ12สิงหาคมนี้แล้วนะครับให้คุณบอกนิยามของคำว่าแม่สั้นๆแต่เข้าใจได้และคุณจะฝากนิยามนี้ไปให้คุณแม่ว่าอย่างไรอีกสักครั้งนะอีกสักครั้งนะใจเย็นนะฮะเนื่องจากใกล้วันแม่แห่งชาติ12สิงหาคมนี้แล้วอยากให้บอกนิยามของคำว่าแม่สั้นๆและเข้าใจได้และจะฝากนิยามนี้ไปให้คุณแม่อย่างไรครับค่ะก็สำหรับคำว่าแม่นะคะบอลลิงคิดว่าคือผู้หญิงที่วิเศษที่สุดในโลกค่ะเป็นผู้ให้กำเนิดนี่คือนิยามสั้นๆนะคะบอลลิงรู้สึกว่าจริงๆแล้วเนี่ยแม่ในความหมายของบอลลิงไม่ได้หมายถึงคุณแม่เพียงคนเดียวเท่านั้นแต่ว่าหมายถึงแม่หลวงนะคะแล้วก็พระแม่คงคาหรือว่าอะไรก็แล้วแต่ที่ให้กำเนิดธรรมชาติให้กำเนิดทุกอย่างรอบตัวเรารวมไปถึงคุณแม่ของเราเองที่ตั้งครรภ์เราแล้วก็คลอดเรามาด้วยมันเป็นสิ่งที่พิเศษแล้วก็อยากจะบอกว่าไม่ว่าจะเป็นแม่อะไรก็แล้วแต่นะคะอยากให้ทุกคนรักแม่ให้มากๆเพราะว่านี่คือสิ่งที่ยิ่งใหญ่ที่สุดแล้วค่ะแล้วก็อย่าลืมตอบแทนบุญคุณแม่ด้วยค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณมากครับคุณโบลิ่งครับเชิญเลยนะฮะเรียบร้อยโอ้โหปฏิภาณไหวพริบเป็นไงฮะสุดยอดไม่ได้ครอบคลุมเพียงแค่คุณแม่ของเธอท่านเดียวแม่ในทุกแม่เลยนะครับที่ให้กำเนิดสรรพสิ่งต่างๆบนโลกใบนี้คนที่สองครับเรียนเชิญเลยนะครับนางสาวปุณณิสาสิริสังนะครับหมายเลข13เชิญครับเชิญเลยค่ะหายตื่นเต้นหรือยังครับยังเลยค่ะเสียงยังสั่นอยู่เลยนะตอนนี้ตื่นเต้นมากกว่ารอบที่แล้วหรือว่าเริ่มน้อยลงแล้วรู้สึกสบายใจขึ้นแล้วค่ะเพราะว่าอย่างน้อยแล้วก็ได้เข้ามาอยู่ในจุดนี้แล้วค่ะภาคภูมิใจแล้วนะครับพร้อมสำหรับคำถามเดียวกันค่ะนะครับคุณนุ้ยครับให้ไมโครโฟนเธอเลยครับพร้อมนะครับเนื่องจากใกล้วันแม่แห่งชาติ12สิงหาคมนี้ครับอยากให้บอกนิยามของคำว่าแม่สั้นๆแต่เข้าใจได้แล้วจะฝากนิยามนี้ไปให้คุณแม่อย่างไรเนื่องจากใกล้วันแม่แห่งชาตินะครับ12สิงหาคมให้บอกนิยามของคำว่าแม่สั้นๆแต่เข้าใจได้และจะฝากนิยามนี้ไปให้คุณแม่อย่างไรครับค
ค่ะนิยามของเตยนะคะสั้นๆนะคะแม่ของลูกนั่นเองค่ะถึงว่าแม่นะคะแม่ของเตยทําหน้าที่เป็นแม่ที่ดีที่สุดและเตยก็ทําหน้าที่เตยอยากจะทําหน้าที่ให้ได้เหมือนแม่ก็ขอให้แม่เป็นแม่ที่ดีของเตยและเตยก็จะเป็นลูกที่ดีของแม่ค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณมากครับน้องเตยนะครับหมายเลข13คุณนิสาสิริสังครับเชิญเลยครับโอ้นะคุณบ๊อบคะหาโอกาสได้ไม่ง่ายนะคะที่เราจะสามารถที่จะบอกรักคุณแม่แล้วมีประชาชนชาวไทยทั่วทั้งประเทศนะคะได้ยินการบอกรักจากใจลูกให้คุณแม่ได้ฟังนะคะนี่ฝากผ่านการประกวดนางสาวไทยไปเลยนะฮะค่ะคนสุดท้ายครับเรียนเชิญเลยนะครับยืนนิ่งแสดงว่าไม่ได้ยินอะไรเลยไม่ได้ยินค่ะนะฮะเหมือนเมื่อสักครู่นี้ค่ะไม่ได้ยินเชิญค่ะหมายเลข17ครับนางสาวณัฐอรโสพลเชิญเลยครับโอ้โหเครื่องประดับส่องประกายระยิบระยับเข้าตาเลยจริงๆเชิญครับถือไมโครโฟนเลยนะครับพร้อมพร้อมค่ะเห็นปากสั่นๆเล็กน้อยตื่นเต้นค่ะตื่นเต้นนะครับเป็นเหมือนกันทั้ง3ท่านเลยนะครับคำถามเหมือนกันครับเนื่องจากใกล้วันแม่แห่งชาติ12สิงหาคมนี้ให้บอกนิยามของคำว่าแม่สั้นๆแต่เข้าใจได้และจะฝากนิยามนี้ไปถึงคุณแม่อย่างไรค่ะอีกทีนะครับเนื่องจากวันแม่แห่งชาติ12สิงหาคมนี้ให้บอกนิยามของคำว่าแม่สั้นๆแต่เข้าใจได้และจะฝากนิยามนี้ไปถึงคุณแม่อย่างไรครับค่ะสำหรับดาวนะคะแม่คือหัวใจของดาวค่ะทุกวันนี้ที่ดาวทำทุกอย่างดาวทำเพื่อแม่ค่ะขอบคุณแม่ที่คอยเป็นกำลังใจให้ดาวมาเสมอเป็นกำลังใจให้ดาวมาตลอดขอบคุณค่ะวันนี้คุณแม่ก็มาเชียร์ดาวก็ดีใจมากค่ะขอบคุณมากครับเป็นไรนะครับนิยามสั้นๆแต่ได้ใจความของทั้ง3คนเป็นไงฮะคือเราฟังแล้วเราก็ได้ยินแบบเป็นความรู้สึกจากใจของผู้เข้าประกวดทั้ง3ท่านอย่างแท้จริงนะคะนะครับคณะกรรมการครับลำดับนี้ภาระหนักอยู่ที่คณะกรรมการแล้วนะครับ3ท่านนี้ใครจะเป็นนางสาวไทยประจำปี2555และครองรางวัลต่างๆมากมายใครจะเป็นรองอันดับ1ใครจะเป็นรองอันดับ2 อยู่ที่คณะกรรมการแล้วนะครับใช่ค่ะและค่ำคืนนี้นะคะเราก็จะได้รู้แล้วล่ะค่ะว่านางสาวไทยประจำปีพุทธศักราช2555จะเป็นใคร1ใน3คนนี้แน่นอนเพราะฉะนั้นขอเสียงปรบมือเป็นกำลังใจให้สาวงามทั้ง3คนด้วยค่ะหนึ่งเดียวครับที่จะคว้ามงกุฎอันทรงคุณค่าของเวทีอันทรงเกียรติแห่งนี้นางสาวไทยประจำปี2555แต่ไม่ใช่ช่วงนี้พักสักครู่ครับเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมากันครับ